คนวันพุธต้องใช้สีเสริมมงคลเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างวันนี้โหนเอกจะเล่าให้คุณฟังครับผมสำหรับชาววันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธนั้นเรียกว่ามีสีประจำตัวนะครับก็เรียกว่าเป็นสีออกจะเป็นเขียวๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกังวลในเรื่องของสุขภาพและต้องการเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพของคุณนะครับควรที่จะใช้สีม่วงครับสีม่วงนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เรียกว่าเป็นจุดเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีสำหรับชาววันพุธนั่นเองนะครับซึ่งสีม่วงนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แทนด้วยผักต่างๆนะครับที่เป็นสีม่วงด้วยหรือจะเป็นผลไม้ต่างๆที่เป็นสีม่วงอีกต่างหากด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือม่วงนะครับหรือว่ามันม่วงนะครับหรือว่าจะเป็นองุ่นนั่นเองนะครับซึ่งจะเสริมสุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าคนวันพุธนั้นได้ทานผักผลไม้เช่นนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าจะเสริมดวงเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันนะครับสีม่วงยังถือว่าเป็นสีแห่งสุขภาพครับเป็นสีแห่งความอายุยืนนะครับอายุมั่นขวัญยืนคุณควรที่จะใช้นะครับในช่วงที่คุณรู้สึกว่าอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมันก็จะเป็นส่วนที่เสริมดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของสุขภาพอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในเสื้อที่คุณมีนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสีม่วงซะทีเดียวทั้งหมดครับอาจจะมีแซมๆไว้แต่มองภาพรวมๆแล้วเนี่ยให้มันเป็นออกเป็นม่วงๆก็จะดีสำหรับคนวันพุธอีกด้วยเช่นกันนะครับติดตามชมนะครับคลิปต่อๆไปนะครับในวันต่อๆไปได้นะครับกับโหนเอก by มูเซอร์นะครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับมูสตูดิโอ by โหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับในมูสตูดิโอ by โหนเอกกูรูโหนครับ